มเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับเส้นเลือดเกี่ยวกับน้ำเหลืองเกี่ยวกับระบบสมองแล้วพี่พังก็เอามาต้มเป็นหม้อๆแล้วพี่พังก็กินคือไม่รู้หรอกว่ามันดีไม่ดีรู้แค่ว่าสมุนไพรมันต้องดีพี่พังต้มแบบนี้ตลอดเลยกินตลอดพอไม่นานพี่พรสุขภาพดีเริ่มดีละพอไม่นานปรากฏว่าคือลูกพี่พรเนี่ยคนเล็กอะค่ะพอเกิดมาปุ๊บอะเขาเป็นทารัสซีเมียเลยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นผลกระทบที่พี่พรเป็นลูกสาวคนเล็กเกิดมาปุ๊บหมอก็บอกเลยว่าค่าเลือดเขาผิดปกติเขามีเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงเยอะมากเขาต้องตรวจเลือดทุกปีนะคะจนเขาเป็นรุนแรงขึ้นทีนี้พี่พรรู้สึกว่าลูกชายคนโตอะทำไมค่อยๆผอมทั้งที่เขากินเก่งมากพี่พรก็เอาไปตรวจทั้งคู่ปรากฏว่าแต่คนเล็กรู้ละเป็นทารัสซีเมียแต่คนโตค่ะก็เป็นตอนแต่ไม่เป็นเยอะเป็นแทบไม่เป็นนะคะไม่ต้องกินอะไรแต่พอไปตรวจตอนโตปรากฏว่าพบว่าเป็นทารัสซีเมียทั้งคู่นะคะเอาละแม่อย่างเรานะคะแม่อย่างเราก็ไม่อยากให้ลูกต้องกินยาเคมีพี่พรก็ไปอีกไปอภัยภูเบศรไปศึกษาว่าอะไรช่วยในเรื่องของทารัสซีเมียหรือน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดคือเอาให้มันแบบเจาะไปเลยพี่พังก็ไปศึกษาแล้วพี่พังก็ลองเอามาต้มให้ลูกกินนะคะก็กลายเป็นพี่พรน่ะต้มวันละ5ถึงตอนนั้นรู้สึกว่าต้มประมาณ 6-7 หม้อต้มทุกวันแบบนี้ค่ะต้มให้ลูกกินต้มอย่างเงี้ยลูก2คนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้2คนไม่มีค่าทารัสซีเมียแล้วนะคะไม่มีลูกสาวกับลูกชายค่าเลือดเป็นปกติ 100% นะคะซึ่งไปตรวจที่แล็บใหญ่ด้วยของโคราชนะคะอยู่ตรงศาลากลางเป็นแล็บใหญ่ในการตรวจเชื้อนี้โดยเฉพาะว่าเป็นค่าเลือดเม็ดเลือดอะค่ะไปตรวจค่าเม็ดเลือดพวกมะเร็งพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่เป็นส่วนพี่พรก็แข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้คือไม่เคยหาหมอไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยเป็นหวัดไม่คือปวดหัวหรืออะไรมันก็มีธรรมชาติเวลาเราตากฝนตากอะไรแต่เราก็ไม่เคยหาหมอไม่เคยกินยาส่วนสามีพี่พรเมื่อไม่นานนะคะไม่ใช่ว่านานแล้วนะเมื่อประมาณน่าจะ6-7ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่นานนะช่วงนั้นพี่พรกำลังรักษาตัวเองอยู่เขาก็อยู่ๆก็เดินไม่ได้เฉยๆนี่แหละหมอลองกระดูกเสื่อมหมอบอกว่าเป็นอัมพฤกษ์ไม่ใช่อัมพาตนะคะเป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวก็คือไม่มีหมอนแล้วกระดูกมันทับกันก็กลายเป็นเดินไม่ได้เอาละสิหมดบ้านพี่พรก็แล้วเขาต้องผ่าด่วนด้วยนะคะแต่เขาไม่ยอมผ่าเขาดื้อมากเขาจะไม่ยอมผ่ายังไงเขาไม่ยอมผ่าแล้วพี่พรถามว่าเอาไม่ยอมผ่าเธอก็เดินไม่ได้เขาบอกว่าถ้าผ่าออกมาเขาก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ผ่าเขาจะหายด้วยตัวเองพี่พรก็เลยไปซื้อสมุนไพรนี่แหละนะคะก็มาศึกษาแล้วก็มาต้มให้เขาก็สรุปว่าบ้านพี่พรกินสมุนไพรต้มทั้งบ้านโบราณมากเป็นคนที่โบราณจริงๆต้มสมุนไพรกินทั้งบ้านทุกวันนี้ดูเอาเองค่ะแข็งแรงทั้งบ้านพี่อูก็ผลพลอยได้จากอ้วน86เนาะถ้าจำไม่ผิด80กว่านะคะ86ทุกวันนี้เหลือ68 69นะคะแล้วหมอนรองกระดูกอะค่ะกลับมาเท่าเดิมเป๊ะเลยกลับมาแล้วนะคะหมอนรองกระดูกเป็นปกติเดินได้เหมือนคนปกติอันนี้คือเอ็กซเรย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะนี่คือที่มาทั้งหมดเกี่ยวกับการที่พี่พรได้มาทำธุรกิจนี้พี่พรมองว่ามันยากพี่พรก็เลยเอาอันนี้ไปถามคุณหมอที่พี่พรไปเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยพี่พรเอาไปถามหมอว่าถ้าพี่พรอยากทำง่ายๆแบบไม่ใช่ต้มแบบเนี้ยแต่ทำเป็นชาได้ไหมหมอบอกว่าไม่ได้เพราะว่าสมุนไพร9ชนิดมันแมทกันไม่ได้แล้วถ้ามันแมทกันเนี่ยโดสมันจะสูงแต่พี่พรก็บอกหมอว่าได้นะหนูว่าได้ถ้าหนูกินสมุนไพรกันได้9ชนิดอ่ะแสดงว่ามันต้องได้แต่หมอว่าใช่มันได้แต่มันก็จะเป็นผลเสียในอนาคตนู่นนี่นั่นแล้วพี่บอกว่ามันต้องมีวิธีแล้วพี่พรกับหมอค่ะช่วยกันคิดค้นโดยที่พี่พรเนี่ยหมอถามว่าอ่ะอยากได้มีตัวไหนบ้างพี่พรก็ใส่ไปว่าตอนนี้พี่พรกินตัวนี้แล้วคุณหมอก็มาช่วยคิดว่าทำยังไงโดสมันจะไม่เกินเราจะต้องใส่ค่าอะไรลงไปเพราะฉะนั้นพี่พรถึงบอกว่าการกินสมุนไพรอยากกินสีสัวนะคะต้องได้รับการดูแลของหมอด้วยเพราะถ้าเกิดว่าโดสตัวใดตัวหนึ่งมันมากเกินไปคุณอาจจะปวดหัวแรงมากแล้วอาการมันอาจจะแย่แต่ถ้าทุกอย่างอะค่ะมันแค่มันปวดหัวจริงแต่มันเกิดจากการปรับธาตุเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยมันไม่อันตรายเพราะว่าโดสมันถูกควบคุมแล้วพี่พรกับหมอก็ทำสำเร็จค่ะเราก็สามารถเอาสมุนไพร9ตัวมาแมทกันไม่ใส่น้ำตาลหวานด้วยหญ้าหวานหญ้าหวานช่วยเรื่องเบาหวานนะคะเราคิดทุกอย่างออกหมดเลยตอนแรกมันไม่มีหญ้าหวานเพราะพี่พรไม่ได้เป็นโรคเบาหวานพี่พรก็เลยไม่ได้มีสมุนไพรเรื่องเกี่ยวกับ